ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมมาถึงตอนที่17แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์ค่ะแปลเป็นภาษาไทยโดยอ.สนิทวงศ์จัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามาทวนความเดิมกันสักนิดนะคะความเดิมตอนที่แล้วออกัสตินเล่าให้มิสโอฟิเลียฟังถึงความแตกต่างระหว่างเขากับอัลเฟรดพี่ชายว่าเขานั้นมีนิสัยค่อนมาทางแม่ผู้มีจิตใจดีเมตตากรุณาต่างจากอัลเฟรดซึ่งเป็นคู่แฝดนะคะแต่ว่าอัลเฟรดเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ค่อนไปทางพ่อซึ่งเก่งในเรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็การทำงานทำการอย่างเข้มแข็งจริงจังมิสโอฟิเลียได้เห็นว่าออกัสตินนั้นเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีแต่ก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบบทาสแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะเห็นว่า1มันไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เกินอำนาจที่เขาสามารถจะทำได้ออกัสตินยังเล่าเรื่องซีปิโอทาสที่ซื่อสัตย์ที่เขาซื้อมาจากอัลเฟรดพี่ชายที่ดูแลรับใช้เขาจนกระทั่งตัวตายทำให้มิสโอฟิเลียรู้จักน้องชายต่างต้องบอกว่าเป็นน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมากยิ่งขึ้นทางด้านลุงทอมนะคะแม้ว่าจะอยู่สุขสบายกับออกัสตินเซนแคลแต่ก็คิดถึงลูกเมียมากตั้งใจจะเขียนจดหมายไปบอกเมียคือป้าโคว่าอยู่ทางนี้สบายดีแต่ก็เขียนไม่ถูกค่ะเซนแคลก็เลยมาช่วยเขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้เสร็จสับเรียบร้อยวันหนึ่งเซนแคลซื้อทาสเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 8-9 ขวบมาคนหนึ่งแล้วก็เอามาส่งให้มิสโอฟิเลียช่วยฝึกช่วยดูแลมิสโอฟิเลียงงมากนะคะว่าเซนแคลจะซื้อทาสมาเพิ่มอีกทำไมในเมื่อที่บ้านนี้ก็มีทาสเล็กๆเด็กๆแบบนี้ให้ดูแลเต็มไปหมดเลยทำไมเซนแคลถึงตัดสินใจซื้อทาสมาเพิ่มอีกหนึ่งคนทั้งที่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรและเด็กคนนี้จะนำพาอะไรมาสู่ชีวิตของมิสโอฟิเลียและบ้านเซนแคลติดตามต่อได้เลยนะคะกับตอนที่17กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะท็อปซี่นี่นายใหม่ที่จะคอยดูแลแกจะต้องประพฤติตัวให้เรียบร้อยนะเซนแคลสั่งท็อปซี่หลังจากที่ให้เด็กผู้หญิงร้องเพลงแล้วก็เต้นรำให้ดูซึ่งเด็กหญิงคนนี้ก็ส่งเสียงร้องเพลงเอามือกับเท้าเคาะจังหวะเข้ากับเสียงเพลงคือเป็นเพลงของพวกนิโกรร้องเพลงได้ดีแล้วก็มีการหกคอมเมนตีลังกาแสดงท่าทางต่างๆให้เซนแคลดูมิสโอฟิเลียยืนมองด้วยความประหลาดใจในขณะที่เซนแคลรู้สึกพอใจที่เห็นมิสโอฟิเลียแสดงกิริยาท่าทางเช่นนั้นก็เลยสั่งเด็กบอกว่าให้ทำตัวให้ดีมิสโอฟิเลียสงสัยก็ถามออกัสตินตรงๆนะคะว่าซื้อเด็กนี้มาทำไมในเมื่อมีเด็กเล็กๆแบบนี้เต็มบ้านเต็มช่องไปหมดแล้วเซนแคลตอบว่าก็ผมบอกแล้วนี่ครับว่าจะเอามาให้คุณพี่อบรมสั่งสอนเห็นคุณพี่เคยพูดถึงการอบรมสั่งสอนเด็กบ่อยๆก็เลยเอาเด็กคนนี้มาให้ทดลองดูพี่ไม่อยากได้หรอกนะธุระของพี่ก็ยุ่งพอแล้วถ้าคุณพี่ทำแบบนั้นจริงๆก็เท่ากับว่าไม่ได้แสดงน้ำใจของคริสเตียนที่ดีสิครับถ้าหากคุณพี่เคร่งในศาสนาจริงๆแล้วก็คุณพี่ก็น่าจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้เอาไว้ออกัสตินเธอนี่ช่างชอบติเตียนพี่จริงๆเอาเถอะไหนๆก็พามาแล้วพี่จะรับไว้เลี้ยงเอาบุญสักคนก็แล้วกันแต่พี่ไม่เห็นจำเป็นเลยนะที่เธอจะต้องซื้อเด็กคนนี้มาอีกเพราะมีเด็กๆจนเต็มบ้านแล้วขอโทษเถอะครับคุณพี่ที่ผมไม่ได้ปรึกษาหารือก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าขี้เมาสองคนเป็นเจ้าของเด็กนี่ผมเดินผ่านร้านขายอาหารเลวๆของเจ้าขี้เมานั่นทุกวันแล้วก็ขี้เกียจจะฟังเสียงร้องของเด็กแล้วก็ไม่อยากดูเจ้าขี้เมาสองคนตีเด็กอย่างโหดร้ายทารุณผมเห็นว่า
เด็กนี่หน้าตาฉลาดแล้วก็ดูตลกดีก็เลยซื้อมาให้คุณพี่คุณพี่จะได้ช่วยอบรมสั่งสอนตามแบบอย่างของพวกนิวอิงแลนด์บ้างแล้วก็ดูสิว่าเด็กนี่จะทำประโยชน์อะไรให้กับคุณพี่ได้บ้างเอาละพี่จะลองดูก็แล้วกันนะมิสโอฟิเลียรับคำแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ผู้รับใช้คนใหม่ของเธอด้วยท่าทางสะอิดสะเอียนราวกับว่าเด็กคนนี้เป็นแมงมุมสีดำที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าสภาพของเด็กตอนนี้สกปรกเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีปิดตัวเสื้อผ้าก็สกปรกเก่าแล้วก็ขาดมิสโอฟิเลียก็นำเด็กหญิงไปที่ครัวพอไปเจอป้าดีน่าป้าดีน่าก็ไม่พอใจไม่รู้ว่าคุณผู้ชายจะนำเด็กคนนี้มาทำไมอีกเท่าที่มีอยู่ก็กวนใจพออยู่แล้วไม่มีใครสมัครใจที่จะอาบน้ำให้กับท็อปซี่มิสโอฟิเลียก็เลยต้องลงมืออาบน้ำชำระร่างกายให้กับเด็กหญิงด้วยตัวของเธอเองโดยมีเจนคอยช่วยอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักมิสโอฟิเลียเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเธอสามารถจะอดทนในการอาบน้ำแต่งตัวให้กับเด็กได้และเมื่อเห็นรอยไม่เรียวที่ประทับอยู่บนหลังและบ่าของท็อปซี่มากมายเต็มไปหมดเธอก็เกิดความสมเพชเวทนาในขณะที่เจนบอกว่าดูนั่นสิท่าทางจะแก่นแก้วไม่น้อยสินะถึงได้ถูกเคี่ยนจนหลังลายแบบนี้ฮ่าเราคงจะมีเรื่องกวนใจเพราะว่าเด็กคนนี้แน่ๆเลยฉันละเกลียดนักเด็กนี้โกรเล็กๆ เวียนหัวไม่รู้ว่าคุณผู้ชายจะซื้อมาอีกทำไมเด็กคนนี้นิ่งฟังถ้อยคำของเจนด้วยกริยาท่าทางสงบสำรวมนานๆก็ชำเลืองดูตุ้มหูที่เจนสวมเสียทีเมื่อท็อปซี่แต่งกายสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัดผมจนสั้นแล้วมิสโอฟิเลียรู้สึกพอใจแล้วก็เริ่มคิดหาวิธีอบรมสั่งสอนเด็กหญิงอยู่ในใจเธอนั่งลงข้างหน้าท็อปซี่แล้วก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะเด็กหญิงตอบพลางยิงฟันขาวอะไรกันไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ไม่มีใครเคยบอกเลยหรือรู้ไหมว่าใครเป็นแม่หนูไม่มีแม่ค่ะไม่มีแม่หมายความว่ายังไงเกิดที่ไหนล่ะไม่เคยเกิดค่ะเฮ้อท็อปซี่อย่าตอบฉันแบบนี้นะฉันไม่ได้พูดเล่นกับเธอนะบอกสิว่าเธอเกิดที่ไหนแล้วก็ใครเป็นพ่อแม่ไม่เคยเกิดค่ะพ่อแม่ก็ไม่เคยมีไม่มีอะไรทั้งนั้นมีคนซื้อทาสไปเลี้ยงฉันไว้กับเด็กอื่นๆป้าซูเป็นคนเลี้ยงดูเราเด็กน้อยตอบตามความจริงเจนขัดขึ้นพร้อมกับหัวเราะว่าคุณนายคะมีคนซื้อเด็กนิโกรเล็กๆไปเลี้ยงเยอะแยะค่ะเขาซื้อเด็กมาราคาถูกๆพอเลี้ยงโตแล้วก็ไปขายที่ตลาดมิสโอฟิเลียก็เลยถามต่อว่าแล้วเธออยู่กับนายมานานเท่าไหร่ไม่ทราบค่ะปีหนึ่งหรือว่าไม่ถึงปีไม่ทราบค่ะเจนก็อธิบายอีกว่าพวกนิโกรเลวๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะเรื่องเวลาเวลาน่ะไม่ทราบเอาเสียเลยเขาไม่รู้ว่าปีหนึ่งคืออะไรไม่รู้แม้กระทั่งอายุของตัวเองท็อปซี่เธอเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าบ้างไหมคราวนี้เด็กมีท่าทางมึนงงแต่ก็ยิ้มรู้ไหมว่าใครสร้างเธอขึ้นมาไม่มีใครสร้างค่ะฉันโตเองไม่มีใครสร้างฮ่าเอาละเย็บผ้าเป็นไหมไม่เป็นค่ะแล้วทำอะไรได้บ้างทำอะไรให้กับเจ้านายเก่าตักน้ำล้างชามขัดมีดแล้วก็รับใช้คนอื่นแล้วเขาดีต่อเธอไหมถ้ารับใช้เขาดีเขาก็ดีมิสโอฟิเลียลุกขึ้นยืนเซนแคลยืนพิงอยู่หลังเก้าอี้ของเธอคุณพี่เห็นไหมครับว่าเด็กนี่ฉลาดถ้าสอนดีๆก็น่าจะเป็นคนดีได้จากนั้นมิสโอฟิเลียก็ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนดูแลท็อปซี่เธอต้องการจะสอนให้เด็กเชื่อฟังคำของผู้ใหญ่เธอสอนให้ท็อปซี่อ่านพระคัมภีร์เย็บผ้าอ่านเขียนหนังสือแล้วก็อาจจะมีการเคี่ยนตีถ้าพูดปดมิสโอฟิเลียรู้สึกว่าการอบรมสั่งสอนเช่นนี้เป็นวิธีที่คุณย่าคุณยายเคยใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้เธอจึงพยายามอบรมสั่งสอนท็อปซี่โดยวิธีนี้
ใครๆพากันเรียกเด็กนี่ว่าเด็กรับใช้ของมิสโอฟิเลียแต่ว่าพวกในครัวไม่ค่อยจะชอบหน้าท็อปซี่มากนักมิสโอฟิเลียก็เลยสั่งให้ท็อปซี่อยู่รับใช้เธอให้อยู่รับใช้เธอในห้องถ้ามีเวลาว่างก็หัดให้เย็บผ้าสอนให้อ่านและเขียนหนังสือซึ่งกว่าจะทำได้ก็ทำให้มิสโอฟิเลียยุ่งยากใจไม่ใช่น้อยในตอนเช้าวันแรกที่มาอยู่มิสโอฟิเลียนำท็อปซี่เข้าไปในห้องแล้วก็สอนให้รู้จักวิธีทำเตียงให้เรียบร้อยท็อปซี่แต่งตัวสะอาดหมดจดคาดผ้ากันเปื้อนที่ลงแป้งเอาไว้จนแข็งผมเปียอันเล็กๆซึ่งเด็กหญิงชอบใจนักหนาถูกตัดจนสั้นเด็กหญิงยืนต่อหน้ามิสโอฟิเลียด้วยสีหน้าเคร่งครึมราวกับผู้ที่กำลังจะไปในงานศพท็อปซี่คราวนี้ฉันจะสอนให้เธอทำเตียงเรื่องเตียงเป็นเรื่องที่ฉันพิถีพิถันมากเธอจะต้องหัดทำเตียงให้เรียบร้อยที่สุดคอยดูนะค่ะท็อปซี่นี่ตะเข็บผ้าเวลาปูต้องเอาด้านนี้ออกอีกด้านหนึ่งเป็นทางกลับของผ้าจำได้ไหมค่ะท็อปซี่ตอบแล้วก็ถอนใจใหญ่อีกครั้งหนึ่งผ้าปูที่นอนจะต้องพับเอาไว้ใต้ที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงให้ตึงมิสโอฟิเลียวุ่นวายกับการสอนวิธีทำเตียงให้กับท็อปซี่แต่เธอไม่ได้สังเกตว่าเมื่อเธอเผลอท็อปซี่ได้แอบหยิบถุงมือคู่หนึ่งกับริบบิ้นซ่อนไว้ในแขนเสื้อแล้วก็ยืนอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดิมเอาละไหนลองปูให้ดูสิฉันจะคอยดูว่าทำได้เรียบร้อยแค่ไหนมิสโอฟิเลียพูดแล้วก็ซุดกายลงนั่งในขณะที่ท็อปซี่ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงแล้วก็จัดหมอนให้เรียบร้อยตามวิธีการที่มิสโอฟิเลียสอนริบบิ้นที่เด็กหญิงแอบขโมยก็ห้อยออกมานอกแขนเสื้อก็เลยถูกจับได้อะไรนี่เจ้าเด็กซุกซนและชั่วร้ายนี่เธอขโมยริบบิ้นนี่ไปเหรอแต่ท็อปซี่ทำหน้าตาเฉยราวกับไม่ได้ทำอะไรผิดเอ๊ะทำไมริบบิ้นนี่ถึงเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อฉันได้ล่ะคะท็อปซี่อย่าพูดปดนะเธอขโมยริบบิ้นนั้นไปเปล่าค่ะฉันไม่ได้ขโมยฉันเพิ่งเห็นริบบิ้นเดี๋ยวนี้เองท็อปซี่เธอไม่รู้ว่าการพูดปดนี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากนะฉันไม่เคยพูดปดค่ะมิสโอฟิเลียถ้าเธอพูดปดฉันจะเครียดนะถึงจะเครียดทั้งวันฉันก็พูดอย่างอื่นไม่ได้คุณนายคงจะลืมทิ้งริบบิ้นไว้บนเตียงแล้วมันเข้ามาอยู่ในแขนเสื้อฉันเองมิสโอฟิเลียโกรธมากที่ท็อปซี่กล้าพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยเมื่อมิสโอฟิเลียจับตัวเด็กหญิงเขย่าถุงมือก็หล่นลงบนพื้นจากแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งเอาละสิคราวนี้ไม่ใช่แค่ริบบิ้นนะคะมีถุงมืออีกข้างหนึ่งด้วยปรากฏว่าท็อปซี่สารภาพคือยอมสารภาพว่าขโมยถุงมือแต่ปฏิเสธเรื่องริบบิ้นท็อปซี่ถ้ายอมรับซะดีๆคราวนี้ฉันจะไม่เครียดเมื่อมิสโอฟิเลียรับรองเด็กหญิงก็ยอมรับสารภาพและแสดงความเสียใจที่ได้ทำผิดทีนี้มิสโอฟิเลียก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยขโมยอะไรไปก่อนหน้านี้ไหมเธอก็คาดคั้นจนกระทั่งในที่สุดท็อปซี่ก็เลยสารภาพว่าฉันเคยขโมยใส่สร้อยคอลูกปัดสีแดงของคุณอีวาไปค่ะเด็กซุกซนแล้วมีอะไรอีกที่เธอขโมยไปตุ้มหูสีแดงของโรซ่าไปเอามาให้ฉันทั้งสองอย่างเอามาไม่ได้ค่ะไม้ไฟไปหมดแล้วไม้ไฟหมดโกหกอีกแล้วสิไปเอามาเดี๋ยวนี้นะถ้าโกหกอีกแล้วก็จะถูกเคี่ยนท็อปซี่ร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็ยืนยันว่าของเหล่านั้นถูกไฟไหม้หมดแล้วมิสโอฟิเลียถามว่าทำไมถึงเอาไปเผาเด็กน้อยตอบว่าเพราะฉันเป็นคนชั่วร้ายค่ะขณะนั้นอีวาเดินเข้ามาในห้องโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเด็กหญิงสวมสร้อยลูกปัดสีแดงที่ท็อปซี่บอกว่าได้ขโมยไปอีวาหนูไปได้สร้อยคอมาจากไหนอีวางงแล้วก็บอกว่าหนูใส่อยู่ตลอดทั้งวันค่ะแล้วเมื่อวานนี้ล่ะใส่หรือเปล่าใส่ค่ะเมื่อคืนหนูลืมถอดก็เลยใส่อยู่ตลอดคืนค่ะคุณป้า
มิสโอฟิเลียรู้สึกมึนงงแล้วก็งงมากยิ่งขึ้นเมื่อโรซาเดินเข้ามาในห้องเธอทูลกระจาดใส่ผ้าที่เพิ่งรีดใหม่ๆไว้บนศีรษะตุ้มผูที่เธอสวมแกว่งไปแกว่งมามิสโอฟิเลียงงมากว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงโกหกว่าเป็นคนขโมยทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเธอไม่ได้ขโมยท็อปซี่ทำไมถึงพูดปดว่าขโมยของเหล่านี้ในเมื่อเธอไม่ได้ขโมยไปจริงๆก็คุณนายบอกให้ฉันรับสารภาพฉันก็ต้องทำตามสิคะฉันบอกให้สารภาพแต่สิ่งที่เธอขโมยไปเมื่อไม่ได้ขโมยจะสารภาพทำไมกันทำแบบนี้ก็เท่ากับพูดปดเหมือนกันโรซาก็เลยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยพูดจาเชื่ออะไรไม่ได้ชอบปั้นน้ำเป็นตัวถ้าฉันเป็นคุณผู้ชายแล้วก็จะเคี่ยนให้เนื้อขาดทีเดียวโรซาทำอย่างนั้นไม่ได้นะฉันทนฟังคำพูดแบบนั้นไม่ได้อีวาพูดขึ้นทันทีโอ้ยคุณหนูอีวาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะเพราะคุณเป็นคนดีคุณไม่รู้จักวิธีปราบพวกนี้โกรหรอกพวกนี้น่ะเราจะต้องคอยปราบให้เรียบถ้าไม่อย่างนั้นก็จะพากันเหลิงไปหมดอีวาโกรธมากโรซาอย่าพูดอย่างนี้อีกจนคำเดียวนะโรซานิ่งเงียบทันทีคุณหนูอีวามีเลือดของตระกูลเซนแคลเต็มตัวเธอมีใจเมตตากรุณาเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดโรซาพูดขณะที่เดินออกจากห้องไปอีวายืนมองดูท็อปซี่เด็กทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันทั้งคู่เหมือนกับเป็นตัวแทนของมนุษย์สองจำพวกที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันอย่างลิบลับอีวาผมสีทองในตาสีฟ้าท่าทางเป็นผู้ดีมีตระกูลส่วนท็อปซี่มีผิวเนื้อและในตาดำคมผมหยิกหยองท่าทางฉลาดเฉลียวอีวาถือกำเนิดมาจากพวกแซกซันพวกที่มีภูมิธรรมสูงมีการศึกษาดีมีศีลธรรมสูงทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนท็อปซี่ถือกำเนิดจากพวกแอฟริกันชาติที่ถูกกดขี่ข่มเหงต้องตกเป็นทาสเป็นพวกที่โง่เขลาทำงานหนักและมีความผิดท็อปซี่ที่น่าสงสารทำไมเธอถึงต้องขโมยของเดี๋ยวนี้คุณป้าก็เลี้ยงเธอเป็นอย่างดีนี่นาถ้าอยากได้อะไรก็ขอสิฉันยินดีจะให้ของของฉันดีกว่าที่จะให้เธอขโมยถ้อยคำของอีวาเป็นถ้อยคำอันอ่อนหวานที่ท็อปซี่ได้เคยฟังเป็นครั้งแรกในชีวิตน้ำเสียงอันไพเราะกิริยามารยาทอันอ่อนโยนนุ่มนวลของอีวาจับใจอันแข็งกระด้างของเด็กหญิงนิโกรในดวงตาที่ดำครับของท็อปซี่มีหยาดน้ำตาเอ่อคลอแต่แล้วเด็กหญิงก็หัวเราะและยิงฟันขาวเช่นเคยท็อปซี่ซึ่งเคยชินต่อถ้อยคำอันหยาบกระด้างที่ผู้คนกล่าวกับตนเธอไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าเธอได้ยินถ้อยคำอันอ่อนหวานไพเราะจากอีวาจริงๆเธอเพียงแต่คิดว่าถ้อยคำของอีวาเป็นสิ่งที่น่าขันและไม่มีใครสามารถอธิบายได้แต่ท็อปซี่ก็ไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้นแต่จะทำอะไรกับท็อปซี่มิสโอฟิเลียรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาหนักอกสำหรับเธอมีใช่น้อยวิธีการที่เธอเตรียมไว้สำหรับฝึกฝนอบรมท็อปซี่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่17ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่17นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมกับวรรณกรรมที่ทรงพลังในศตวรรษที่19ที่มียอดขายระเบิดเถิดเทิงเป็นรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลนะคะขายดีมากแล้วก็ทรงอิทธิพลมากใครได้อ่านก็ประทับใจสะเทือนใจแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลทางความคิดแล้วก็นำไปสู่การเลิกทาสในระยะเวลาต่อมาอีก9ปีกระท่อมน้อยของลุงทอมแปลมาจากหนังสือเรื่อง Uncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe นะคะแปลเป็นไทยโดยอสนิทวงศ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะเป็นปกแข็งค่ะหนาประมาณ500หน้านะคะคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะไปถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปและถ้าฟังจากห้องสมุดหลังไมค์ก็ฟังไปได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ตอนที่17แล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อกับผู้จัดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเนื้อหาหรือว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องใหม่ที่จะนำมาเล่าในรายการก็ติดต่อกันได้ที่รัศมีมณีนินนะคะเป็น Facebook บุคคลค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ RASAMEMANEIL ค่ะและถ้าเกิดว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วรบกวนอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยนะคะอินบ็อกซ์มาบอกกันนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้มีตัวละครมาให้เราได้รู้จักเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือท็อปซี่เด็กผู้หญิงที่ดูเคยชินกับความหยาบคายเคยชินกับการเคี่ยนตีกับการถูกลงโทษพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กที่ดื้อด้านเป็นเด็กที่เคยชินนะคะกับการลงโทษเพราะว่าท็อปซี่เจอแต่เรื่องแบบนี้มาโดยตลอดไม่เคยมีใครที่รักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเธอมาก่อนเลยไม่แม้แต่จะพูดจาดีๆกับเธอในยุคนั้นสมัยนั้นเด็กแบบท็อปซี่ที่เติบโตมาแบบนี้นะคะก็คงจะมีไม่น้อยถูกขายเป็นต่อๆกันมาแล้วก็ถูกคนมองเหมือนกับสิ่งของมองเหมือนสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตจิตใจเอาละค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่ามิสโอฟิเลียจะสามารถดูแลแล้วก็ดัดสันดานของท็อปซี่ให้เป็นคนดีขึ้นมาบ้างได้หรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่17ช่วงที่2กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะมิสโอฟิเลียเคยบ่นกับเซนต์แคลว่าเธอไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับท็อปซี่เธอมองไม่ออกว่าถ้าเลี้ยงโดยที่ไม่มีการเคี่ยนตีเลยเนี่ยเห็นจะไม่ได้การเพราะว่าท็อปซี่นี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดื้อไม่เรียวนะคะแล้วก็เคยชินกับการถูกลงโทษแบบแรงๆเซนแคลก็บอกว่าไม่เป็นไรเคียนก็ได้โอฟิเลียสามารถจะทำอะไรกับเด็กนั่นได้ทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ท็อปซี่เหมือนกับเป็นสมบัติของมิสโอฟิเลียที่เธอสามารถจะทำอะไรกับเด็กนี่ก็ได้คุณพี่จะทำยังไงก็ได้นะครับตามใจคุณพี่เลยแต่ผมขอบอกซะก่อนว่าเด็กคนนี้ด้านไม้ซะแล้วเมื่อตอนอยู่กับนายเก่าเคยถูกตีด้วยเหล็กเคียร์ถ่านแล้วก็อะไรๆทุกอย่างสุดแท้แต่คนที่ตีจะหยิบฉวยได้สะดวกคุณพี่เคียนเบาๆเด็กมันไม่เจ็บหรอกครับมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้พี่ทำอย่างไรล่ะแหมคุณพี่ถามแบบนี้ผมก็ตอบลำบากนะครับผมอยากให้คุณพี่ตอบเองดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกปกครองมาโดยการเคียนตีคือหมายความว่าถ้ามิสโอฟิเลียจะใช้วิธีการเคี่ยนตีก็คงจะต้องเหนื่อยแรงเพราะว่าเด็กคนนี้เคยถูกเคี่ยนตีมาแบบแสนสาหัสเคยถูกกระทำรุนแรงมามากมายอย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ภาษานี้มิสโอฟิเลียก็คงจะต้องออกแรงไม่น้อยข้อนี้ยากเกินกว่าที่พี่จะตอบได้พี่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเด็กแบบนี้แต่เด็กแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในหมู่พวกเราเราจะปกครองคนแบบนี้ได้ยังไงมิสโอฟิเลียบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเซนแคลก็เลยบอกว่าความโหดร้ายทารุณของพวกนายที่มีทาสอย่างเช่นเรื่องเยปรูนั้นเป็นเรื่องที่สามารถจะพบเจอได้เซนแคลให้ความเห็นว่าถ้าต่างฝ่ายต่างแข่งเข้าหากันเจ้าของทาสยิ่งโหดร้ายขึ้นทาสก็ยิ่งดื้อดึงขึ้นการเคี่ยนตีและการเกรี้ยวกราดก็เปรียบเสมือนยานอนหลับคือยิ่งกินมากก็ยิ่งต้องเพิ่มยาให้แรงขึ้นทุกทีผมจึงคิดจะปกครองทาสของผมโดยไม่มีการเคี่ยนตีแต่ปรากฏว่าทาสของผมก็เหมือนกับเด็กๆที่ถูกผู้ใหญ่ตามใจจนเสียเด็กแต่ผมคิดว่านั่นก็ดีกว่าที่เราจะต้องเป็นคนทารุณโหดร้ายทั้งสองฝ่ายคุณพี่พูดมามากมายแล้วถึงเรื่องความรับผิดชอบของเราในการอบรมสั่งสอนคนพวกนี้ผมก็เลยอยากให้คุณพี่ลองเลี้ยงไอ้เจ้าเด็กแก่นแก้วคนนี้ดูสักคนมิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าเป็นเพราะเซนต์แคลปกครองตามแบบที่เขาเชื่อนั่นเองเด็กๆในการปกครองของเซนต์แคล
ถึงได้กลายเป็นเด็กแก่นแก้วไปหมดคือเซนแคลเองก็หย่อนเกินไปนะพูดง่ายๆเซนแคลเองก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าผมทราบครับแต่ในเมื่อเขาเกิดมาและมีชีวิตอยู่แล้วเราจะทำยังไงกับเขาล่ะครับตกลงพี่จะลองดูเพราะเป็นหน้าที่ของพี่มิสโอฟิเลียรับคำแล้วก็พยายามอบรมสั่งสอนท็อปซี่อย่างสุดความสามารถเธอกำหนดเวลาให้เด็กหญิงอ่านหนังสือทำงานแล้วก็หัดเย็บผ้าในไม่ช้าท็อปซี่ก็สามารถที่จะอ่านหนังสือง่ายๆได้แต่การเย็บผ้าเป็นเรื่องยากสำหรับท็อปซี่เพราะว่าเธอมีท่าทางประเปรียวเหมือนแมวแล้วก็ว่องไวเหมือนลิงการที่ต้องนั่งนิ่งๆเย็บผ้านานๆเป็นสิ่งที่เธอเบื่อหน่ายที่สุดเด็กหญิงทำเข็มหักแล้วก็แอบโยนทิ้งทางหน้าต่างหรือว่าแอบทิ้งในซอกข้างฝาผนังทำได้ยุ่งเหยิงสกปรกหรือไม่ก็โยนได้ทิ้งหมดทั้งหลอดเด็กหญิงเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเหมือนนักเล่นกลแล้วก็ตีหน้าได้เก่งมิสโอฟิเลียก็เลยจับผิดได้ไม่บ่อยนักคือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่เด็กคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการทำหน้าตาตลกร้องรำทำเพลงปีนป่ายผิวปากแล้วก็เรียนแบบกิริยาท่าทางคนอื่นเวลาเล่นกับเด็กๆในบ้านเด็กทุกคนถึงกับอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นการเล่นอย่างพิสดารของท็อปซี่อีวานี่ชอบท็อปซี่มากชอบมาเล่นด้วยบ่อยๆจนมิสโอฟิเลียต้องขอให้เซนแคลห้ามซะบ้างในไม่ช้าท็อปซี่ก็กลายเป็นคนที่ใครๆพากันสนใจปล่อยอีวาไปตามเรื่องเถอะครับท็อปซี่อาจจะทำประโยชน์ให้แกได้และเธอไม่กลัวหรือเซนแคลว่าเด็กซุกซนแบบนั้นจะทำให้อีวาซนไปด้วยท็อปซี่ไม่สามารถจะสอนให้อีวาเล่นซนหรอกครับมันอาจจะสอนเด็กอื่นได้แต่ความชั่วสูญหายไปจากจิตใจของอีวาเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่ร่วงหล่นจากใบกะหล่ำปลีไม่มีสักหยดเดียวที่จะแทรกซึมเข้าไปภายในได้อย่าเพิ่งแน่ใจนักนะถ้าพี่มีลูกพี่เห็นจะไม่ยอมให้เล่นกับท็อปซี่แน่ๆอ๋อถ้าเป็นลูกคุณพี่ก็ไม่ต้องเล่นหรอกครับแต่ลูกผมเล่นได้ถ้าอีวาจะเสียเด็กแล้วก็คงจะเสียมานานหลายปีแล้วเซนแคลก็เป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะเด็กคงจะมีความสุขมากเพราะว่าตามใจแล้วก็ไว้วางใจลูกไม่ค่อยตั้งกฎกติกาอะไรมากนักเพราะว่าเชื่อใจในตัวลูกว่าลูกจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของคนอื่นตอนที่ท็อปซี่มาใหม่ๆใครๆแม้กระทั่งพวกทาสด้วยกันเองก็พากันดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเพราะว่าทาสเองก็มีการแบ่งชนชั้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับทาสที่อยู่มานานแล้วแล้วก็มีสถานะที่ค่อนข้างดีแต่ในไม่ช้าทาสเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่าทุกๆคนที่เคยแสดงความเกรี้ยวกราดต่อท็อปซี่ก็จะต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาบางทีตุ้มหูหรือว่าของประดับเล็กๆน้อยๆของคนคนนั้นก็จะหายไปหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องประสบเหตุร้ายอย่างอื่นเช่นถูกน้ำร้อนลวกเพราะว่าเดินไปชนถัง6หรือบางทีก็มีน้ำสกปรกไหลลากรถเสื้อผ้าเมื่อเดินผ่านประตูเพราะมีคนแอบเอาถังน้ำสกปรกไปวางไว้ข้างบนแต่ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนที่เล่นอุตริซุกซนเช่นนี้ในที่สุดทุกคนในบ้านก็ปล่อยให้ท็อปซี่อยู่ตามลำพังไม่มีใครเข้าไปยุ่งด้วยท็อปซี่เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่เรียนรู้แล้วก็ทำอะไรได้เร็วถ้าวันไหนเอาใจใส่ดีเด็กหญิงก็ปัดกวาดจัดห้องหับแล้วก็ปูที่นอนของมิสโอฟิเลียเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนนึกขี้เกียจขึ้นมาเธอก็จะปล่อยข้าวของรกรุงรังแทนที่จะทำเตียงเธอจะถอดปลอกหมอนออกแล้วก็เอาหัวชนหมอนจนนุ่นกระจุยกระจายบางทีก็ปีนเสาแล้วก็เอาหัวห้อยลงมาบางทีเอาหมอนข้างมาสวมเสื้อนอนของมิสโอฟิเลียแล้วก็ทำท่าทำทางตลกอยู่หน้ากระจกเงามิสโอฟิเลียเรียกการเล่นชนิดนี้ของท็อปซี่ว่าเล่นพิเรนมีอยู่ครั้งหนึ่งมิสโอฟิเลียพบว่าท็อปซี่เอาผ้าห่มสีแดงผืนที่ดีที่สุดของเธอมาโพกศีรษะแล้วก็เดินไปมาหน้ากระจกอย่างงามสง่าเพราะมิสโอฟิเลียลืมใส่กุญแจตู้เสื้อผ้า
พอมิสโอฟิเลียถามว่าทำไมถึงชอบโซนแบบนั้นท็อปซี่ก็บอกว่าไม่ทราบค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นเด็กชั่วร้ายกระมังคะนี่ฉันไม่รู้แล้วนะว่าจะทำอย่างไรกับเธอดีเคี่ยนสิคะนายเก่าเคยเคี่ยนเสมอถ้าไม่ถูกเคี่ยนก็คงทำงานดีไม่ได้ฉันไม่อยากจะเคี่ยนเธอนะถ้าเธอตั้งอกตั้งใจทำงานดีได้แต่ทำไมถึงชอบทะเลถลายนักฉันเคยถูกเคี่ยนจนเคยเสียแล้วล่ะค่ะการเคี่ยนตีอาจทำให้ฉันเป็นคนดีได้มิสโอฟิเลียก็เลยลองเคี่ยนท็อปซี่เวลาถูกเคี่ยนเด็กหญิงก็ส่งเสียงร้องคร่ำครวญวิงวอนให้มิสโอฟิเลียกรุณาแต่พอมิสโอฟิเลียหยุดเคี่ยนเด็กหญิงก็ขึ้นไปนั่งบนระเบียงมีเด็กๆล้อมรอบแล้วก็พูดอย่างไม่แยแสว่ามิสโอฟิเลียตีเบาเหมือนยุงกัดนายเก่าของเธอสิเคี่ยนเจ็บนักท็อปซี่มักจะพูดให้เด็กหรือว่าคนอื่นๆฟังว่าทุกๆคนมีความผิดบาปและพวกนิโกรมีความผิดบาปมากกว่าพวกผิวขาวและตัวเธอเองเป็นคนชั่วร้ายที่สุดในโลกเหมือนกับถูกฝังหัวมาแบบนี้ว่าเกิดมาชั่วร้ายไม่มีวันที่จะเป็นคนดีได้ต้องอยู่กับความรุนแรงอยู่กับความชั่วร้ายในวันอาทิตย์มิสโอฟิเลียจะสอนท็อปซี่ให้อ่านและท่องพระคัมภีร์ซึ่งเด็กหญิงก็จำได้แม่นยำจนมิสโอฟิเลียรู้สึกดีคือรู้สึกเกิดกำลังใจและศรัทธาในการสอนมากขึ้นเซนแคลถามว่าการเรียนพระคัมภีร์จะให้ประโยชน์อะไรกับท็อปซี่ได้บ้างพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนนะและจะเข้าใจหรือเปล่าครับอ๋อเวลาเรียนน่ะเด็กไม่เข้าใจหรอกแต่เมื่อโตขึ้นก็จะเข้าใจไปเองผมยังไม่เข้าใจเลยครับคุณพี่ทั้งๆที่ตอนเป็นเด็กคุณพี่สอนผมซะอย่างละเอียดละออเธอเรียนได้ดีมากนะออกัสตินพี่เคยหวังว่าเธอจะเป็นคนดีและเดี๋ยวนี้คุณพี่เห็นผมดีไหมครับพี่อยากให้เธอดีเหมือนเมื่อตอนที่เป็นเด็กๆนะออกัสตินผมก็เหมือนกันครับเอาเป็นว่าคุณพี่สอนท็อปซี่ต่อไปดีกว่าอาจจะช่วยให้เด็กนั่นดีก็ได้ท็อปซี่ยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นสีดำในขณะที่มิสโอฟิเลียสอนต่อไปว่าบรรพบุรุษคู่แรกของเราถูกปล่อยปละละเลยให้ทำอะไรๆตามอำเภอใจก็เลยหลงกระทำผิดแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากสถานที่ซึ่งพระเจ้าให้เขาอยู่แต่ดั้งเดิมมาท็อปซี่ขยิบตาแล้วก็มองมิสโอฟิเลียเป็นเชิงถามสงสัยอะไรหรือเปล่าท็อปซี่สถานที่อะไรคะเคนตักกี้ใช่ไหมคะนายเคยบอกว่าพวกเรามาจากเคนตักกี้เซนแคลหัวเราะคุณพี่ต้องอธิบายความหมายให้เด็กนั่นเข้าใจไม่อย่างนั้นยุ่งกันใหญ่ครับออกัสตินเธออย่าหัวเราะสิพี่สอนไม่ได้นะถ้าเธอคอยนั่งหัวเราะอยู่เรื่อยๆแบบนี้ถ้างั้นผมไม่กวนอีกแล้วครับเซนแคลหยิบหนังสือพิมพ์เข้าไปนั่งอ่านในห้องรับแขกแต่ก็อดขำไม่ได้เมื่อท็อปซี่พูดคำยากๆผิดมิสโอฟิเลียอบรมสั่งสอนท็อปซี่อยู่เช่นนี้ปีหนึ่งหรือว่าสองปีเธอเป็นกังวลในการเลี้ยงดูเด็กหญิงมากจนใครๆเกรงว่าเธอจะป่วยเป็นโรคเส้นประสาทเซนแคลรักใคร่เมตตาต่อเด็กนั้นและมักจะคอยแก้ตัวแทนเมื่อเด็กท็อปซี่ทำผิดเซนแคลเคยให้เศษสตางค์เด็กหญิงไปซื้อลูกกวาดและลูกนัดกินเสมอท็อปซี่เป็นคนใจกว้างเวลามีขนมก็แจกให้เด็กอื่นๆกินกันจนทั่วจนกระทั่งเด็กๆในครอบครัวพากันรักใคร่ชอบพอท็อปซี่ทุกคนเรียกว่าในที่สุดท็อปซี่ก็สามารถที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเซนแคลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาทาสในบ้านของเซนแคลตอนนี้เรากลับไปที่บ้านเก่าของลุงทอมกันบ้างนะคะบ้านเก่าของลุงทอมกระท่อมน้อยของลุงทอมในบ้านของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีในเคนตักกี้เป็นเวลาบ่ายในฤดูร้อนมิสเตอร์เชลบีนั่งในห้องโถงใหญ่ซึ่งเปิดออกสู่ห้องรับแขกมีเฉลียงอยู่สองข้างของห้องนั้นมิสเตอร์เชลบีเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วก็กำลังสูบบุหรี่อย่างสบายอารม
มิสซิสเชลบีนั่งเย็บผ้าอยู่ที่ประตูสีหน้าของเธอเหมือนกับกำลังหาโอกาสที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาจนในที่สุดมิสซิสเชลบีก็กล่าวกับสามีว่ารู้ไหมคะว่าพ่อโคได้รับจดหมายจากลุงทอมอ๋อจดหมายเหรอทอมมีเพื่อนที่บ้านใหม่เป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีหรือครอบครัวผู้ดีครอบครัวหนึ่งซื้อแกไปทอมได้รับความเมตตาปราณีแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักดีจังฉันยินดีนะที่ได้ทราบข่าวนี้ฉันคิดว่าป่านนี้ลุงทอมคงจะติดใจนายใหม่ทางภาคใต้มากกว่าที่จะกลับมาอยู่กับเราซะอีกไม่เลยตรงกันข้ามแกถามถึงเรื่องเงินที่เราจะเอาไปไถ่แกคืนมาอย่างร้อนใจเมื่อไหร่คุณจะรวบรวมเงินได้ล่ะคะเรื่องนั้นยังกะไม่ได้หลงได้ยุ่งเรื่องเงินทองครั้งหนึ่งแล้วมันก็ยุ่งกันอยู่เรื่อยๆเราจะต้องขอยืมคนหนึ่งไปใช้อีกคนหนึ่งมันช่างวุ่นวายไปหมดแต่ฉันคิดว่าเราสามารถจะจัดการเรื่องหนี้สินของเราให้เรียบร้อยได้เราขายมาให้หมดแล้วก็ขายนาของคุณสักแปลงก็น่าจะพอใช้นี่ได้หมดนะคะตลกหน้าเอมิลี่เธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในเคนตักกี้แต่เธอไม่มีความเข้าใจในเรื่องธุระการงานเอาซะเลยพวกผู้หญิงไม่เข้าใจหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะไม่ยอมให้ฉันออกความเห็นเกี่ยวกับธุระการงานของคุณบ้างเลยเหรอคะคุณลองเอาบัญชีมาให้ฉันดูสิคะว่าคุณเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ลองให้ฉันช่วยคุณประหยัดดูบ้างเลวไหลอย่ากวนใจฉันหน่อยเลยนะเอมิลี่ฉันก็บอกไม่ถูกหรอกว่าฉันเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ฉันรู้หรอกนะว่าจะทำยังไงแต่เรื่องตัดนั่นเติมหนี้น่ะไม่มีประโยชน์หรอกบอกแล้วว่าเธอไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการงานของฉันมิสเตอร์เชลบีปิดทางที่จะอธิบายให้ภรรยาเข้าใจด้วยการขึ้นเสียงดังซึ่งเป็นวิธีที่เขาชอบใช้กับเธอเสมอเมื่อพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของธุระการงานมิสซิสเชลบีหยุดพูดพร้อมกับถอนใจตามที่สามีพูดมาแล้วเธอเห็นจริงด้วยทุกประการมิสซิสเชลบีเป็นคนที่มีนิสัยละเอียดอ่อนแล้วก็จิตใจดีเธอตั้งใจแน่วแน่ว่าเธอจะพยายามไถ่ลุงทอมกลับคืนมาให้ได้แต่เมื่อมิสเตอร์เชลบีสามีบอกว่ายังรวบรวมเงินไม่ได้เธอก็รู้สึกหนักใจคุณไม่คิดเหรอคะว่าเราควรจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้เงินค่าตัวลุงทอมป้าโคที่น่าสงสารแกหวังว่าเราจะไถ่ผัวแกคืนมานะคะฉันเสียใจถ้าป้าโคจะคิดแบบนั้นก่อนจะสัญญากับแกฉันไม่ทันได้คิดให้รอบคอบเรื่องไถ่ทอมกลับมาน่ะฉันไม่แน่ใจซะแล้วทอมอาจจะมีเมียใหม่ใน2ปีนี้ก็ได้และป้าโคก็ควรจะหาผัวใหม่บ้างเหมือนกันมิสเตอร์เชลบีคะฉันได้สอนพวกทาสของเราว่าการแต่งงานเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่สามารถจะแนะนำป้าโคให้ทำอย่างที่คุณว่าได้หรอกนะคะมิสเตอร์เชลบีก็บอกว่าไม่น่าไปสั่งสอนพวกทาสแบบนั้นเลยสำหรับเขาแล้วพวกนิโกรไม่ควรจะถือการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญเหมือนอย่างพวกผิวขาวผู้เป็นนายแต่ศีลธรรมที่ฉันอบรมสั่งสอนเขามาจากพระคัมภีร์นะคะนี่เอมิลี่ฉันไม่อยากจะขัดใจเธอในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะแต่ศีลธรรมของเธอคงไม่เหมาะสมกับคนที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้คือสามีเนี่ยรู้สึกว่าไม่ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันในขณะที่ภรรยารู้สึกว่าใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือใช้พระคัมภีร์เล่มเดียวกันเอมิลี่เธอคงไม่ทำตัวเธอให้ตกต่ำลงมาแบบนั้นนะฉันยอมให้เธอทำแบบนั้นไม่ได้มิสเตอร์เชลบีพูดเมื่อมิสซิสเชลบีบอกว่าถ้าสามีไม่จัดการหาเงินมาไถ่ลุงทอมเธอจะออกไปสอนดนตรีเพื่อที่จะเอาเงินมาถ่ายตัวลุงทอมคือในสมัยนั้นผู้หญิงที่มีสามีคงไม่ได้ออกไปทำงานนะคะถ้าออกไปทำงานก็แสดงว่าคงมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของฐานะสามีก็จะเสียหน้าแต่มิสซิสเชลบีบอกว่า
การสอนดนตรีไม่ได้ทำให้ฉันต่ำลงหรอกนะคะการเสียสัญญาต่อพวกทาสเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้ฉันละอายใจเธอช่างเป็นคนกล้าหาญและก็ฉลาดรอบคอบเสมอนะเอมิลี่แต่ฉันขอแนะนำว่าก่อนจะทำอะไรเธอควรจะคิดดูให้รอบคอบในขณะนั้นการสนทนาถูกขัดจังหวะเมื่อป้าโคภรรยาของลุงทอมเดินมาที่ปลายระเบียงคุณนายคะมีอะไรเหรอป้าโคคุณนายมาดูเป็ดไก่หน่อยสิคะดิฉันไม่ทราบว่าคุณนายจะให้ทำอะไรบ้างมิสซิสเชลบียิ้มเมื่อเห็นเป็ดไก่ที่ฆ่าแล้วนอนเรียงกันบนโต๊ะในครัวคุณนายจะให้ทำพายเนื้อไก่ไหมคะทำอะไรก็ได้ป้าอยากทำอะไรก็ตามใจฉันกินได้ทั้งนั้นแหละป้าโคยืนมองเป็ดไก่อย่างใจลอยในที่สุดแกก็หัวเราะเบาๆแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณผู้ชายกับคุณนายจะเถียงกันด้วยเรื่องเงินทองทำไมคะคุณนายไม่ใช้ของที่มีอยู่ในมือแล้วให้เป็นประโยชน์ป้าพูดอะไรฉันไม่เข้าใจมิสซิสเชลบีพูดจากสีหน้ากริยาอาการของป้าโคแสดงว่าแกคงจะแอบได้ยินเรื่องที่เธอพูดกับสามีมาโดยตลอดคุณนายคะดิฉันได้ทราบว่ามีคนต้องการจะจ้างแม่ครัวไปทำขนมหวานที่ลุยส์วิลล์เขาจะให้ค่าจ้างอาทิตย์ละ$4แล้วไงล่ะตอนนี้ซอลลี่ก็พอจะทำอะไรได้แล้วดิฉันหัดให้ทำขนมและกับข้าวจนเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้จักหุงต้มกินได้บ้างถ้าคุณนายยอมดิฉันจะช่วยเก็บเงินสำหรับไปถ่ายลุงทอมกลับมาแต่ป้าคงไม่อยากทิ้งลูกๆไปนี่นะพวกเด็กๆผู้ชายก็โตพอจะทำงานกลางวันได้แล้วค่ะและซอลลี่ก็จะช่วยดูลูกคนเล็กของดิฉันได้มิสซิสเชลบีแย้งว่าลุยส์วิลล์นี่อยู่ค่อนข้างไกลแต่ป้าโคก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอสามารถจัดการได้สุดท้ายมิสซิสเชลบีก็บอกว่าตามใจถ้าอยากไปฉันก็จะให้ไปและจะช่วยเก็บเงินค่าจ้างของป้าไว้สำหรับช่วยไถ่ลุงทอมของป้ากลับคืนมาก็แล้วกันนะดวงหน้าอันเศร้าสลดของป้าโคแจ่มใสขึ้นมาทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมิสซิสเชลบีกับป้าโคจะสามารถรวบรวมเงินไปถ่ายลุงทอมกลับมาได้หรือไม่ติดตามต่อตอนต่อไปนะคะตอนที่18กระท่อมน้อยของลุงทอมของแฮร์รีเอตบีเชอร์สโตแปลโดยออสนิทวงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง